สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้พาทุกท่านมาเดินชมตลาดพระโขนงกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะตามผมมาเลยครับปูสดๆนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับตรงนี้กุ้งสดๆนี่ปลาตัวใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับสดๆที่ตลาดพระโขนงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปชมตรงตลาดสดกันนะครับคุณผู้ชมครับปลาหมึกแห้งนะครับถุงละ100ถุงละ150ก็มีนะครับเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวครับเนื้อแดดเดียวน่ากินทีเดียวนะครับคุณผู้ชมตลาดสดพระโขนงนะครับคุณผู้ชมครับผมพาทุกท่านนะครับเดินเข้ามาชมตลาดสดพระโขนงกันนะครับคุณผู้ชมเป็นตลาดสดนะครับตรงนี้ตลาดขายของสดอาหารปลาหมูผักต่างๆนะครับอยู่ที่ตลาดพระโขนงแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือตลาดพระโขนงนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินชมตลาดสดพระโขนงกันนะครับตรงนี้ก็อยู่บริเวณในตลาดสดเลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้จะมีขายของเยอะแยะเลยนะครับเป็นตลาดสดของตลาดพระโขนงนะครับอันนี้นี่ครับนี่คือบรรยากาศของตลาดสดพระโขนงนี่คือตลาดสดพระโขนงครับผมพาทุกท่านนะครับเดินชมกันนะครับตลาดสดพระโขนงนี่คือบริเวณของตลาดสดนะครับถ้าเป็นเช้าๆก็จะคึกคักกันทีเดียวนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงนะครับที่ผมพาทุกท่านมาเดินชมตลาดพระโขนงนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศก็เลยไม่คึกคักอันนี้เป็นตลาดสดนะครับส่วนทางด้านตรงนี้เป็นตลาดสดขายพวกอาหารต่างๆของคาวของหวานแล้วก็ผักสดต่างๆหมูเนื้อต่างๆนะครับทางนี้ถ้าเป็นตลาดผ้าจะอยู่อีกทางด้านหนึ่งนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือตลาดสดพระโขนงนะครับคุณผู้ชมอยู่ย่าน3แยกพระโขนงสุขุมวิท71นี่เองนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวตลาดสดพระโขนงนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ